เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปดูในหน้าตาของแพลตฟอร์มนี้ที่มันเป็นเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเลยว่ามันจะต้องเริ่มต้นยังไงโดยเฉพาะกับประชาชนทั่วไปนะฮะเพราะว่าทางอย่างนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาน่าจะพอที่จะเข้าใจรายละเอียดในนี้อยู่แล้วเริ่มต้นก่อนเลยครับคุณหมอครับเราจะต้องเข้าไปในแพลตฟอร์มมันเป็นชื่อเว็บไซต์ว่าอะไรยังไงฮะก็ชื่อว่า medumore.org นะคะอ๋อโอเคจริงๆเนี่ยคือพี่บอลสมัครมาตั้งแต่เมื่อเช้าแหละ รีจิสเตอร์แอบเข้าไปดูเล็กน้อยแล้วนะฮะ ก็มันจะมีเหมือนกับให้เราติ๊กก่อนว่าเราเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเราเป็นนักศึกษาแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นั่นแปลว่าอย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่ช่วงที่แล้วพอเราติ๊กไปแล้วปุ๊บตัวเนื้อหาที่มันจะเกิดขึ้นหน้าแพลตฟอร์มที่เราเห็นมันจะถูกจัดแบ่งไว้เลยใช่ค่ะใช่อ๋อแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าเราอย่างโซนที่มันมีให้เราเห็นหมวดหมู่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะกลุ่มโรคกลุ่มอาการนี่ก็คือบางทีเราเซิร์ชได้ก่อนใช่ค่ะเราจะเซิร์ชได้ว่าเราอยากจะดูอะไรสมมติเราอยากจะดูโรคไตเราก็พิมพ์ไปนะคะหรือว่าบางทีเราจะไปดูในหมวดหมู่ว่าเราจะดูหมวดหมู่ไหนหมวดหมู่วิดีโอหมวดหมู่อะไรค่ะคืออันนี้ถ้าเกิดว่ากล้องซูมเข้ามาได้ดูของนุ่นก็ได้ค่ะพอเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะคะเราเซิร์ชใน Google ว่าเม็ดยูมอร์นะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องให้เราลงทะเบียนว่าการลงทะเบียนนั้นเราเป็นนิสิตแพทย์เป็นอาจารย์แพทย์หรือเป็นประชาชนคนทั่วไปทีนี้หัวข้อที่สำคัญคุณผู้ชมดูนะเราไถลงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเขาจะมีลักษณะของว่าคอร์สที่แนะนำว่ามีอะไรบ้างนะคะแม่ก็เกือบจะหมดนะคะ มีคอร์สอะไรบ้างที่เป็นคอร์สแนะนำมาแรงในสัปดาห์นี้อย่างเช่นอะไรบ้างของคณะไหนนะคะคณะวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเวชศาสตร์จีโนมแล้วก็มีคอลัมน์ที่เป็นหมอขอเล่าถ่ายไปเรื่อยๆค่ะคอร์สใหม่ล่าสุดคือนุ่นชอบการวางองค์ประกอบของเขามันมีความชัดเจนแบ่งย่อยให้เลยว่าอะไรคือภาพรวมทั่วไปเป็นภาพใหญ่แล้วก็มาแรงประจำสัปดาห์เพราะนั้นแนะนำเลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์เม็ดยูมอร์ครับไม่แน่ใจว่ามีตัวอินเสิร์ตสำหรับที่จะเห็นชัดๆนะฮะในแพลตฟอร์มข้างในนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอธิบายจากสิ่งที่เห็นไปอย่างเช่นสมมติว่าผมกดเข้าไปเนี่ยในสักหัวข้อนึงปึ๊บบางหัวข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีเขียนว่าฟรีแต่บางอันมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ได้แพงมากมันเหมือนเข้าไปแล้วก็จะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ตอนนี้สัญญาณเน็ตอาจจะช้านิดนึงอธิบายคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมไปด้วยเขาจะเป็นเหมือนกับวิดีโอด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นวิดีโอค่ะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บรรยายเหมือนเราเรียนหนังสือกับอาจารย์อยู่แบบนี้เรื่อยๆก็คล้ายๆถ้าเสมือนเหมือนเราดูออนไลน์วิดีโอจะพูดยังไงดีเหมือน YouTube หรือเหมือน Netflix หรือเหมือนดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราไปลงทะเบียนมาแล้วเราก็ดูพอเราดูไปสมมติวันนี้เราดูไปได้ครึ่งเรื่องเราอยากไปทำอย่างอื่นพรุ่งนี้เรากลับมาถ้าเราลงทะเบียนไว้มันก็จะมาต่อเรื่องเดิมของเราว่าที่เราดูค้างอยู่นะคะแล้วเราก็สามารถมาร์กได้ว่าอันนี้เราอยากดูนะพรุ่งนี้เรามาดูก็ได้แล้วมันก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนเป็นจะบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมฮะว่าเราเรียนไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับคอร์สนี้หลักสูตรนี้แล้วก็สามารถเก็บอย่างที่ว่าค่ะเก็บเป็นคะแนนได้ถ้าเรียนไปเยอะๆเราก็เก็บคะแนนได้ก็มี point redemption นิดๆหน่อยๆไปแลกกาแฟอะไรทานได้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เมื่อกี้จะเรียนว่าสำหรับประชาชนเนี่ยคอร์สส่วนใหญ่เนี่ยจะดูได้ฟรีเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นของแพทย์และบุคลากรเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคอร์สเหล่านี้จะมีค่าทำค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะเป็น 3D animation หรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆหรือเป็น virtual reality นะคะแต่ว่าคอร์สส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะถ้าสำหรับประชาชนเนี่ยฟรี 99% ยกเว้นว่าคอร์สที่ท่านอยากได้ใบรับรองเซอร์ติฟิเคทจะไปใช้ต่อยอดไปสมัครงานหรือไปอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 100-200 บาทและอันที่มันเป็นคล้ายๆกับกุญแจล็อกอยู่นี่คือไม่สามารถเข้าไปดูได้ใช่ค่ะถ้าเราลงทะเบียนเป็นประชาชนเนี่ยแล้วบางอันเนี้ยที่มันจะเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการแพทย์มากๆก็จะไม่สามารถเข้าไปดูได้